ครับผมฉลองเซ็นทรัลแอปครบรอบ8ปีครับช็อปให้สุดคว้าให้สุดครับก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปตลอดทั้งอาทิตย์เลยครับก็แวะมากันได้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับ8ปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างอีกครับ8ปีเซ็นทรัลแอปก็ครบจบในที่เดียวครับผมเคยเข้าไปช้อปปิ้งในแอปก็มีทุกอย่างเลยครับมีแกดเจ็ตมีเสื้อผ้ามีเครื่องสำอางก็ใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกลองกดเข้าไปดูในแอปกันได้ครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อนี่ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางใช่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาห้างด้วยช่วงนี้น้ำมันแพงช่วงนี้น้ำมันแพงครับผมใช่ อินฟาถ้าผมก็ขอฝากด้วยนะครับ8ปี Central App ครับช็อปให้สุดคว้าให้สุดทั้งกิจกรรมต่างๆในงานที่จะมีทั้งอาทิตย์นะครับแล้วก็ขอฝากตัวแอปพลิเคชันไว้ด้วยครับโอเคพี่อินเพิ่งหายป่วยจากโควิดเป็นไงบ้างในช่วงก่อนหน้านั้น20กว่าวันแล้วครับก็จริงๆตอนอินหายอ่ะดีครับแล้วก็กลับมาไอใหม่อ่ะครับแต่ตอนนี้คุณหมอให้ยาเขาบอกว่าเป็นยาแก้หลอดลมอักเสบเรียบร้อยแล้วกับที่มาไอใหม่ที่เพิ่งลองเป็นใช่ครับเป็นผลจากโควิดก็จะเป็นหลอดลมอักเสบตรงนี้ก็ต้องเป็นยาพ่นอันนี้ก็ไปตรวจมาแล้วว่าไปตรวจมาแล้วใช่ว่าอินงงว่าทำไมอินถึงไอเยอะทั้งที่ความจริงเราหายนานแล้วรักษายังไงคะแบบเขาให้เป็นยาพ่นมาครับพ่นเช้าพ่นเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณหมอบอกอีกสักอาทิตย์นึงก็น่าจะดีครับแล้วพูดปกตินะคะแบบเจ็บคอเวลาพูดตอนนี้เริ่มดีแล้วครับก่อนหน้านี้ก็จะไอเยอะหน่อยแล้วบางคนไอช่วงที่เป็นหนักๆเราทำคุณมีก็หนักแต่ว่าอินพักไม่ได้เดี๋ยวก็จะเหนื่อยขึ้นนิดนึงด้วยครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะกลับมาเต็มที่แล้วครับจริงๆมันมีทางหายไปเลยไหมสำหรับการหลอดลมอักเสบคุณหมอบอกว่าหายนะครับเป็นเหมือนแค่เอฟเฟกต์จากโควิดแล้วก็ถ้ารักษาไปก็เหมือนรักษาตามอาการแล้วเดี๋ยวก็หายตอนนี้แข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วครับพร้อมรับงานงานใดๆเป็นไงบ้างตอนนี้จบงานแล้วก็มาทำงานแล้วครับก็เต็มที่ครับจบละครนี้เรื่องใหม่ไหมคะยังไม่มีครับเรื่องสัญญาใช่ยังมีอยู่ไหมคะหรือใกล้แล้วหมดแล้วกับช่องของเราหมดแล้วแล้วเราหมดได้ยังไงบ้างก็คุยอยู่ครับก็กำลังพิจารณาอยู่เพราะว่าก็พอจะมีหลายๆที่ที่เสนอเข้ามาเหมือนกันเพิ่มเติมแล้วเราก็พยายามดูทางที่เราคิดว่าเหมาะกับเรามากที่สุดครับสนามไหมคะสนามไหมยังไม่แน่ใจเลยครับกำลังดูอยู่จริงๆที่คุยกับผู้ชอบกินก็จะมีทั้งที่เป็นช่องด้วยแล้วก็มีทั้งที่เป็นเหมือนกับเป็นโปรเจกต์เข้ามาด้วยครับใช่แล้วยังติดอยู่ในส่วนของอะไรที่ไม่ต่อสัญญาไปเลยผมว่ามันก็ดูไปแหละครับคือพอเรามีออปชันเข้ามาแล้วก็อาจจะเลือกที่เราคิดว่าเหมาะกับเรามากที่สุดสิ่งที่เราอยากทำต่อไปแล้วก็คิดว่าความเหมาะสมของเรานั้นน่าจะเป็นคำตอบของเราอย่างช่องเขามีข้อเสนอพิเศษอะไรให้เราไหมในการแบบดึงให้เราได้อยู่ต่อก็มีพูดคุยกันเหมือนกันครับว่าโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นอะไรหรือว่าทำอะไรกันเนี่ยหรือว่าเราต้องคิดมากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องทำธุรกิจส่วนตัวด้วยทำไมต้องเวลามันจะต้องลดทอนลงไปอินว่าอาจจะอายุมากกว่าครับอินว่ายี่ดูเด็กอยู่เลยอินว่า27เริ่มโตแล้วครับผมถ้าเกิดจะบอกว่าก้าวไปทางไหนก็อยากให้เป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้ทำจริงแล้วมากเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยมันมีส่วนไหมที่ทำให้เราตัดสินใจในการต่อสัญญาเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเข้ามาจริงๆอินมองแยกกันนะครับอินว่าในส่วนของธุรกิจเราก็เป็นส่วนธุรกิจไปเลยแต่ว่าในส่วนของนักแสดงมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงแบบไม่ค่อยได้เกี่ยวกันมากครับอย่างธุรกิจของอินมันไม่ใช่ธุรกิจธรรมดานะมันธุรกิจที่เป็นแบบว่าเดือนหน้าเปิดแล้วนะครับยังเจอนะผมก็อาจจะมีเอฟเฟกต์บ้างเรื่องของเวลามากกว่าครับเราอาจจะรับละครเรื่องนึงแล้วก็หันไปทำธุรกิจบ้างครับผมแต่งานเราก็ไม่ทิ้งงานเดี๋ยวไม่ทิ้งผมชอบครับผมรู้สึกว่าแบบผมเอนจอยอ่ะผมว่ามันสนุกแล้วก็เวลาผมได้แสดงได้เป็นนักแสดงผมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ผ่อนคลายสำหรับผมใช่แต่เรื่องของงานละครอาจจะไปอาจจะยิ่งยากขึ้นไปเพราะว่างานละครเรื่องนี้มันใช้เวลาในการถ่ายทำใช่ยังคุณหมีก็2ปีเต็มในการถ่ายครับผมออน1เดือนก็ด้วยครับก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบที่เหมาะสมทั้งบททั้งสถานที่แล้วก็เรื่องของเวลาด้วยครับถ้าสรุปง่ายๆคือตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะต่อหรือไม่ต่อหรือจะยังไงใช่กำลังพิจารณาอยู่ครับเดี๋ยวจะบอกครับผมตอนนี้แฟนคลับเราแบบถึงน้ำฝาข้าวมากใช่ไหมคะแบบว่าแน่นดีใจครับผมก็เพิ่มขึ้นทุกวันครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้โอกาสแล้วก็คอยติดตามครับก็ไม่ได้หายไปไหนคนชอบคิดว่าเราจะหายไปทำธุรกิจเราไม่ได้หายไปไหนเรายังรักอาชีพนี้แล้วก็อยากทำชีวิตดีต่อไปแล้วก็เป็นห่วงอินจะอาจจะออกวงการไปเลยไปทำธุรกิจไม่ออกครับแต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ตอนคุณหมีจบก็แอบมี
ไปทำธุรกิจที่ร้านอาหารกับที่โครงการเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพอทุกอย่างเริ่มลงตัวมากขึ้นก็จะรับละครต่อไปครับแฟนมีตติ้งมีไหมคะแบบมีทีมจะมีโอกาสแฟนมีตติ้งคู่แล้วก็เดี่ยวมีครับกำลังมีครับผมกำลังวางแผนอยู่น่าจะปีนี้นะครับแบบคู่ก็กำลังคุยรายละเอียดกันอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นออนไลน์แล้วก็ได้ดูหลายประเทศด้วยครับผมแล้วก็แบบเดี่ยวก็กำลังวางแผนอยู่เหมือนกันครับยังต่างประเทศที่เข้ามาบ้างไหมติดต่อให้เราไปออกงานคู่กันไปแฟนที่ที่นู่นก็จะมีเป็นลูกค้าต่างชาติก็มีครับลูกค้าสิงคโปร์ลูกค้าจีนก็มีครับมีโอกาสแฟนอยากครับผมมีโอกาสจะได้ไปเป็นน้องแบบอยากไปผมอยากไปมากเลยผมอยากไปแบบว่าไปเจอแฟนต่างประเทศเพราะว่าตอนคุณหมีออนก็เห็นมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเจอตัวจริงแฟนๆเจียแบบว่าอยากให้เล่นซีรีส์วายอยู่ในโอกาสต่อเรื่องอะไรผมโอเคนะผมโอเคมากเลยผมรู้สึกว่าขอให้เป็นเรื่องที่บทดีถ้าผมต้องยอมผมอยากได้บทดีๆแล้วก็สนุกจะวายหรือว่าจะไม่วายก็ได้ครับผมอยากจะพูดกับจ๊อบเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าผมได้หมดผมได้หมดต้องแล้วแต่เขาครับผมได้แล้วนะเคมีได้มั้ยฮะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานกันครับเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษกับพี่ก้องก็ยังบอกไม่ได้ครับพูดได้ยังโปรเจกต์นี้เป็นยังไงก็มีการคุยกันอยู่ครับผมก็อาจจะเกี่ยวกับแฟนมีตติ้งเป็นแนวไหนอะไรยังไงโปรเจกต์นี้อย่างที่บอกไปเลยครับว่าน่าจะเป็นแฟนมีตที่มีออนไลน์ด้วยครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะจัดเป็นคู่กันขอบคุณค่ะ